สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์8โมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ตื่นมาคุณผู้ชมจะต้องถูกใจแน่นอนอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดอาหารมาแบบยกเซตมาเลยนะคุณผู้ชมข้าวมันไก่ห่อใบเตยครับเรื่องของข้าวมันนะครับหลายคนบอกว่าไม่ยากหรอกแค่ใส่กะทิมันก็ไม่จริงนะคุณผู้ชมต้องเลือกข้าวดีหน่อยแล้วข้าวมันของอาจารย์วันนี้สีเหลืองนะครับคุณผู้ชมใส่ขมิ้นรับประทานคู่กับไก่แล้วก็ไม่ใช่ไก่ห่อใบเตยธรรมดาธรรมดานะข้าวสีเหลืองไก่สีแดงเพราะว่าอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูว่าอาจารย์ทำยังไงไก่ห่อใบเตยของอาจารย์จึงเป็นสีแดงและแตกต่างจากคนอื่นนะครับก็คงต้องเริ่มต้นที่ทำข้าวมันกันก่อนนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกเป็นข้าวตรา A rice เห็นไหมไม่ต้องทรงไม่ต้องซาวหรอกหูยขี้ฝงขี้ฝุ่นไม่มีเลยทุกเม็ดสะอาดเชียวคุณผู้ชมใส่ลงไปใบเตยหนึ่งใบหอมๆหน่อยนะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำกะทิเห็นไหมสัดส่วนของน้ำกับกะทิเมื่อรวมกันเท่าครึ่งใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งเค็มๆนิดๆ น้ำตาลหน่อยหนึ่งนะที่สำคัญวันนี้ไม่ใช่ข้าวมันสีขาวธรรมดาคุณผู้ชมสีเหลืองอ่อนๆจากขมิ้นใส่ขมิ้นลงไปด้วยนี่เสร็จแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งข้าวมันของเราจะสีเหลืองหอมหอมชวนรับประทานต้องเรียนคุณผู้ชมนิดนึงว่าตำรับวันนี้คุณผู้ชมก็อย่าว่าอู้ตายแล้วจนยิ่งสั่งเอามาเพี้ยนอีกแล้วยิ่งศักดิ์ก็หั่นไก่นี่แหละคุณผู้ชมเป็นชิ้นๆแบบนี้ใส่น้ำลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะพอเปียกๆเสร็จแล้วก็ใส่เป็นผงสำหรับทำหมูแดงใส่ลงไปเพราะฉะนั้นแน่นอนไก่ของเราก็ต้องเป็นไก่ห่อใบเตยที่เวลาแกะออกมาข้างในเป็นสีแดงกลิ่นมันก็จะหอมหอมใช่ไหมแล้วก็อดไม่ได้ที่จะใส่งาลงไปนิดนึงคลุกเนี่ยอย่างนี้คุณผู้ชมเอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงประเดี๋ยวพอมันซึมได้ที่นะเราก็จะมาห่ออยากให้คุณผู้ชมค่อยๆดูแบบใกล้ๆอ่ะว่าวิธีการห่อให้มันดูสวยแล้วเวลาทอดไก่ไม่หลุดออกมากระเลียกระลาบเต็มกระทะเขาทำยังไงคุณผู้ชมรอแป๊บนะสำหรับเทคนิคในการทอดไก่ห่อใบเตยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปเพราะว่าจะดูข้างนอกเหมือนสุกเกรียมแต่ไก่ข้างในไม่สุกอันนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตชนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจัดการหย่อนลงไปโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมคะรอสักครู่เดียวค่ะชมจะดูว่าโอ้สุกใช้ได้หรือยังฟองจะน้อยและเสียงแบบสงครามโลกจะหายไปคุณผู้ชมพอมันเริ่มสงบก็แสดงว่าสุกใช้ได้อุ๊ยตายหอมจังเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคุณผู้ชมกลิ่นของเครื่องผงหมูแดงกับใบเตยชวนหิวเลยแหละเดี๋ยวเรามาทำยำแตงกวารับประทานคู่กันนะครับน้ำปรุงยำนะคุณผู้ชมเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนทีนี้เขามีน้ำปรุงยำขายกันด้วยนะแต่เราว่าเราชอบทำเองใส่น้ำมะนาวลงไปนะคุณผู้ชมนะน้ำปลานิดหนึ่งบางคนไม่ชอบน้ำปลาก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือแบบเกลือป่นตามใจนะคุณผู้ชมพริกขี้หนูทั้งหมดก็คนให้เข้ากันก่อนเวลาทำยำเนี่ยนะชิมก่อนถูกใจไหมไม่ใช่พอขยำไปคลุกไปฉันว่าไม่หวานนะฉันว่าต้องเติมเปรี้ยวนะฉันว่าเค็มอีกนิดนึงพอเติมไปเติมมาเละหมดเลยทั้งชามค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน้ำปรุงต้องได้รสที่ถูกใจก่อนแล้วก็ใส่หอมแดง
พราะหอมแดงพอโดนความเปรี้ยวหอมจะมีสีสันสวยงามทันทีเรียนใส่หอมแดงไปก่อนคุณผู้ชมดูสิอู้ดูสิไหมสีหอมแดงออกมาเป็นสีม่วงสดสวยเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ได้โกหกค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ใส่แตงลงไปสุดท้ายค่ะเนี่ยยำแตงร้านที่เสร็จแล้วนะของเรียนพร้อมที่จะบรรจุลงไปในผลแตงร้านที่ทำไว้สวยงามเดี๋ยวคุณผู้ชมรอแป๊บนะพอตักยำแตงกวาใส่นะคุณผู้ชมเราก็จะใส่กุ้งแห้งที่โคลกไว้จนแบบนุ่มละมุนนิดหนึ่งพริกชี้ฟ้าสวยงามมากเลยโอ้ยอยากทำงานในโรงแรมหรูระดับ5ดาวหรือ International Chain อย่างนั้นอ่ะเรื่องจะได้ทำแบบนี้อวดชาวโลกว่าอาหารไทยอ่ะมันน่ากินน่ากินนะคุณผู้ชมเนาะ